สวัสดีค่ะสวัสดีกันก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสพวัสบดกีันนละคะยนะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูเบียร์จะขอทบทวนนะคะของเมื่อวานก่อนเลยนะคะทบทวนของเมื่อวานก่อนนะคะในเรื่องของในเรื่องของสารนะคะในเรื่องของสารที่ฝากไว้นะคะที่ฝากคลิปไว้นะคะซึ่งเราจะรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเนี่ยก่อนอื่นเลยเป็นสถานะเป็นของแข็งนะคะเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยก็จะหลอมเหลวเป็นของเหลวพอเมื่อได้รับความร้อนมากขึ้นเนี่ยจากของเหลวนะคะก็จะกลายเป็นไอนะคะจากไอน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นขอทีนะคะจากไอน้ำนะคะก็จะควบแน่นเป็นของเหลวได้เหมือนเดิมนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำแข็งนะคะส่วนในแบบฝึกหัดในหน้า87ที่เราทำไปแล้วนะคะก็จะเป็นการสรุปนะคะว่าน้ำแข็งจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเรียกการหลอมเหลวของเหลวกลายเป็นแก๊สเรียกการระเหยนะคะหรือแก๊สกลายเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นจากนั้นนะคะก็จะมีการตอบคำถามนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งเนี่ยมีสถานะนะคะเปลี่ยนเป็นน้ำที่มีสถานะนะคะจากของแข็งกลายเป็นน้ำมีสถานะนะคะกลายเป็นของเหลวน้ำเนี่ยสถานะเป็นของเหลวก็กลายเป็นไอน้ำที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะจากไอน้ำนะคะก็กลายเป็นแก๊สนะคะจากที่เป็นแก๊สเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นของเหลวโดยการควบแน่นหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการสูญเสียความร้อนนั่นเองนะคะสสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับการสูญเสียความร้อนสสารจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะคะเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวแต่ถ้าแก๊สเปลี่ยนเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการควบแน่นนั่นเองนะคะและครูเบียร์ก็ได้ฝากนะคะแบบฝึกหัดไว้นะคะจากน้ำผลไม้ที่เป็นเกล็ดนะคะในหน้า90นะคะทำยังไงน้ำผลไม้นะคะถึงเป็นเกล็ดได้เขาเอาน้ำแข็งเนี่ยมาใส่เกลือแล้วก็เอาไปแช่เอาน้ำผลไม้ใส่แก้วไว้นะคะแล้วก็เอาไปแช่ตามรูปในหนังสือหน้า84นะคะตามรูปนี้เลยเอาไปแช่แล้วก็ทิ้งไว้นะคะ20นาทีไปปรากฏว่าเราก็จะได้น้ำผลไม้ที่เป็นน้ำแข็งนะคะคล้ายๆสเลอร์บี้นะคะหากมีเวลานักเรียนสามารถนะคะทำรับประทานทำดื่มเองที่บ้านได้นะเป็นสเลอร์บี้แข็งๆนะคะถ้านักเรียนเอาไปใช้เอาไปใส่ช่องฟรีซเนี่ยมันก็ได้เป็นน้ำแข็งธรรมดาแต่ถ้าเราทำหลักการนี้เราก็จะได้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะเป็นคล้ายๆกับสเลอร์บี้นั่นเองนะคะในการสรุปนะคะในการทดลองนี้นะคะดูในหนังสือหน้า85ค่ะหนังสือในหน้า85นะคะน้ำผลไม้มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อเย็นตัวลงในระดับหนึ่งจะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งและมีสถานะเป็นของแข็งจากการสูญเสียความร้อนแล้วสามารถกลับมาเป็นของเหลวได้เหมือนเดิมนะคะของเหลวเมื่อสูญเสียความร้อนถึงระดับหนึ่งก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนะคะเราจะเรียกว่าการแข็งตัวส่วนของแข็งที่ได้รับความร้อนนะคะก็จะเปลี่ยนสถานะนะคะให้เป็นของเหลวนะคะเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะคะต่อมานะคะในแบบฝึกหัดในหน้า91คือทำเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำผลไม้ที่อยู่ในอ่างน้ำแข็งนะคะในน้ำเกลือเนี่ยกลายเป็นเกล็ดต่างๆหน้านี้ก็คือทำแล้วนะคะจากที่ครูเบียร์ได้ฝากไว้นะคะในหน้า91นะคะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเป็นการแข็งตัวและจากของแข็งกลายเป็นของเหลวก็เรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะคะส่วนในหน้า92ในหน้า92ทำหรือยังเอ่ยทำแล้วค่ะโอเค92ก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะการเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไม้เปลี่ยนแปลงเป็นทางกายภาพนะคะเนื่องจาก
ยังคงสีเหมือนเดิมรสชาติก็ยังเหมือนเดิมนั่นเองนะคะหน้า93ก็คือน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะหน้า93ใช่ค่ะใช่ครับโอเคจนถึงในหน้า94ก็รอบหลังเขาว่าเช่นมาดูกิจกรรมเขียนว่าครั้งหน้า94หน้า94ก็คือดูหลังเขาว่าเช่นได้เลยค่ะนี้มาดูในหน้า95ค่ะให้นักเรียนเปิดในหนังสือในหน้า87ค่ะในเรื่องของพิมเสนพิมเสนนะคะกลิ่นพิมเสนจะรู้เกิดจากกลิ่นเป็นยาหม่องนะคะก็คือพิมเสนเนี่ยสังเกตและอธิบายได้อย่างไรนะคะกิจกรรมนี้ทำเพื่อนะคะนักเรียนเขียนไปเลยนะคะจะไปไหนเล่าในหนังสือในหน้าแปดเรียนไม่กันหรอนักเรียนรบกวนปิดไมค์ให้ครูเบียร์ด้วยนะคะเพราะว่าครูเบียร์อัดวิดีโออยู่นะคะโอเคค่ะนักเรียนนะคะสามารถที่จะเขียนคิดเป็นทำเป็นลงในหนังสือได้เลยนะคะลงในแบบฝึกหัดหน้า95ค่ะในหนังสือหน้า87นะคะเราจะทำกิจกรรมนี้เพื่อนะคะสังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงนะคะสถานะของพิมพ์เสียงเขียนเสร็จแล้วครับของพิมเสนนะคะคล้ายๆกับลูกเหม็นนะพอทิ้งไว้นานๆเนี่ยปรากฏว่านะคะสถานะของพิมเสนเนี่ยจากของแข็งนะคะกลายเป็นของแข็งนะคะเอ้ยกลายเป็นแก๊สอ่ะเดี๋ยวครูเบียร์มีวิดีโอสั้นๆให้ดูนะคะตอนในแบบฝึกหัดของเรานะคะสมบัติของพิมเสนก่อนให้ความร้อนเป็นของแข็งของไหนคะของแข็งค่ะหนูก็ตอบลงไปเลยว่าเป็นของแข็งนะคะเป็นของแข็งสีขาวนะคะเกรดของพิมเสนหายไปนะคะบางส่วนเกรดของพิมเสนนะคะหายไปบางส่วนและกลายเป็นนะคะแก๊สเกรดของพิมเสนนะคะหายไปบางส่วนแล้วก็กลายเป็นแก๊สนั่นเองค่ะเขียนเสร็จแล้วครับเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคในหน้าถัดมาค่ะในหน้าถัดมาผลการสังเกตยังไม่เสร็จครับเรียนรอก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ2บรรทัดเองน่าจะเสร็จแล้วนะ
รูปนี้นะคะวาดรูปและบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในบีกเกอร์และในแก้วพลาสติกใสเมื่อให้ความร้อนกับพิมพ์เสนะคะครูเบียร์ให้วาดรูปนี้ค่ะวาดรูปในหน้า87นะคะวาดรูปในหน้า87ครูเบียร์เอารูปนี้มาใส่และบรรยายผลที่เกิดขึ้นนะคะและบรรยายผลที่เกิดขึ้นนักเรียนสามารถดูรูปจากในหนังสือได้นะคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องระบายค่ะบรรยายผลที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อพิมพ์เสนได้รับความร้อนเมื่อพิมพ์เสนได้รับความร้อนนะคะกลายเป็นแก๊สและได้รับความร้อนนะคะกลายเป็นแก๊สและมีของแข็งนะคะบริเวณของแข็งเกาะบริเวณบนกระดาษมีกลิ่นของพิมพ์เสนติดที่กระดาษนั่นเองนะคะผลการสังเกตพบของแข็งสีขาวนะคะข้างบีกเกอร์และของแข็งสีขาวตามขอบรูของกระดาษแข็งและมีกลิ่นพิมพ์เสนนะคะออกมาจากบีกเกอร์ใครไม่ทันบอกได้นะคะใครไม่ทันบอกได้นะผลการอภิปรายนะคะเปรียบเทียบสมบัติของสารที่พบบนกระดาษในแก้วพลาสติกกับสมบัติพิมพ์เสนก่อนให้ความร้อนนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันโดยเป็นของแข็งสีขาวนะคะมีกลิ่นพิมพ์เสนเหมือนกันผลการอภิปรายนะคะผลการอภิปราย
พิมเสนนะคะจากสถานะของพิมเสนเนี่ยเป็นของแข็งเป็นของแข็งกลายเป็นแก๊สนะคะจากของแข็งกลายเป็นแก๊สนะคะเราเรียกว่าการระเหิดเห็นไหมว่ามันจะแตกต่างกับการระเหยนะการระเหยก็คือของเหลวกลายเป็นแก๊สนะคะแต่ถ้าเป็นของแข็งเนี่ยกลายเป็นแก๊สเราเรียกว่าการระเหยแต่ถ้าพิมเซนที่เปลี่ยนจากแก๊สนะคะกลายเป็นของเหลวเอ่ยกลายเป็นของแข็งแก๊สกลายเป็นของแข็งจะเรียกว่าการระเหิดค่ะนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนสถานะนะคะที่เรียกว่าการระเหิดยกตัวอย่างก็คือพิมเศษนะคะกลายเป็นแก๊สเลยไม่ต้องผ่านการเป็นของเหลวนะคะโดยของแข็งเป็นแก๊สเรียกการระเหิดแต่ถ้าแก๊สกลายเป็นของแข็งเรียกการระเหิดกับนั่นเองค่ะอยู่บ้านขอดูข้างบนหน่อยนึงได้ไหมคะครูเมียให้เวลาแค่2นาทีนะคะกับหน้านี้นะแล้วเราจะไปหน้าถัดไปนะคะโอเคนะโอเคนะคะครูเบียร์ไปหน้าถัดไปนะคะครูเบียร์ไปหน้าถัดไปนะคะดูในหน้าถัดมานะคะคำถามในหน้า97ค่ะเมื่อให้ก็เป็นขอแคปหน้าเมื่อกี้นะครับแคปหน้าเมื่อกี้นะคะคือด้านนี้แคปได้เลยน้ำหนึ่งโอเคครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะโอเคหน้าถัดมานะคะคำถามหน้า97นะคะ
เมื่อให้ความร้อนกับพิมเสนผลสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะจากผลอภิปรายนะคะเหมือนกันเหมือนกันนะคะโดยเกรดนะคะเกรดพิมเสนบางส่วนนะคะเกรดพิมเสนบางส่วนในบิ๊กเกอร์หายไปนะคะเกรดพิมเสนนะคะในบิ๊กเกอร์บางส่วนเนี่ยหายไปนะคะเพราะว่ามันระเหิดขึ้นไปติดกับไอ้เจ้ากระดาษแล้วนะคะพิมเสนที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะอย่างไรบ้างเราเรียกว่าอย่างไรพิมเสนนะคะเปลี่ยนสถานะจากนะคะของแข็งกลายเป็นแก๊สนะคะเราเรียกว่าการอะไรคะการอะไรเอ่ยการระเหิดการระเหิดค่ะเก่งมากเรียกว่าการระเหิดนะคะไม่ใช่การระเหยนะเรียกการระเหิดก็คือจากของแข็งกลายเป็นแก๊สนั่นเองนะคะเรียกการระเหิดการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเกี่ยวกับพลังงานนะคะความร้อนอย่างไรนะคะการเปลี่ยนสถานะพิมเสนเนี่ยจากแก๊สเป็นของแข็งนะคะเกิดจากพิมเสนสูญเสียความร้อนนะคะจากแก๊สกลายเป็นของแข็งเรียกว่าจากแก๊สกลายเป็นของแข็งนะคะเรียกว่าเป็นการระเหิดจากการระเหิดจากพิมเสนถ้าของแข็งกลายเป็นแก๊สนะคะเรียกการระเหิดจากแก๊สกลายเป็นของแข็งเรียกการระเหิดกลับมากนะคะเกิดจากพิมเสนนะคะสูญเสียความร้อนเกิดจากนะคะพิมเสนเนี่ยมีการสูญเสียความร้อนนั่นเองนะคะการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ทางกายภาพก็คือยังเป็นพิมเสนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นสารอื่นเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะยังเป็นพิมเสนเหมือนเดิมแต่สถานะเปลี่ยนไปทางกายภาพนะคะหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะได้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนสมบัติของสารนะคะก็ยังมีกลิ่นหอมเหมือนเดิมแต่แค่สถานะนะคะเปลี่ยนไปจากของแข็งกลายเป็นแก๊สเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้เวลา1นาทีThank you.
เรียบร้อยหรือยังเอ่ยใครยังไม่เรียบร้อยคะแคปไว้ได้นะครูเบียร์นับหนึ่งนับสองนับสามนะคะมาหน้าถัดมาค่ะหน้าถัดมานะคะหน้า98หน้า98จากกิจกรรมนี้นะคะเราค้นพบอะไรบ้างนะคะเมื่อหินเสนได้รับความร้อนเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะนะคะของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่เป็นของเหลวก่อนนะคะเมื่อพินเซนได้รับนะคะความร้อนแก๊สโดยไม่เปลี่ยนเป็นนะคะของเหลวก่อนและเมื่อพิมเสนนะคะสูญเสียความร้อนนะคะจะเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นได้รับความร้อนนะคะเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยไม่เปลี่ยนเป็นของเหลวก่อนและเมื่อพินเซนสูญเสียความร้อนนะคะจะเปลี่ยนสถานะจากแก๊สนะคะเป็นของแข็งโดยไม่เป็นของเหลวก่อนนั่นเองนะคะจากเรื่องนี้นะคะสรุปได้ว่าบางชนิดเปลี่ยนจากนะคะของแข็งแก๊สสามารถเปลี่ยนเป็นของแข็งนะคะสสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นแก๊สได้โดยไม่เปลี่ยนเป็นของเหลวก่อนนะคะเราจะเรียกว่าการระเหิดและแก๊สนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นของแข็งได้เลยโดยไม่เปลี่ยนเป็นของเหลวก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าการระเหิดกับนั่นเองนะคะถ้าใครเสร็จแล้วนักเรียนนะคะสามารถเขียนหลังคำว่าเช่นนะคะข้อ1เฉพาะข้อ1อย่างเดียวนะคะในหน้า99เขียนเฉพาะข้อ1อย่างเดียวได้เลยนะคะเขียนเฉพาะข้อ1นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะชั่วโมงนี้เราจะจบในหน้า99ในการเปลี่ยนนะคะสถานะจากของแข็งกลายเป็นแก๊สของพิมเสนนะคะเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ครูเบียร์ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ให้นักเรียน
ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า99ค่ะแล้วพบกับครูเบียร์อีกครั้งนะคะอีก1ชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ